พามาชมสวนมะม่วง7ไร่90ตารางวาอยู่ที่ตำบลสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีข้อดีของแปลงนี้คือติดถนนลาดยางนี่ไงอ่ะเนี่ยนี่ให้คุณผู้ชมดูถนนลาดยางหน้ากว้างถนนเนี่ยถนนเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่มันเป็นทางดีเนาะออกไปทางด้านนี้ไปไหนประมาณ700เมตรจะไปถึงถนนลาดยางเส้นใหญ่ขึ้นเส้นใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงประมาณ400เมตรจะเจอถนน4เลนความเจริญเลยล่ะใช่ก็คืออยู่ตรงเนี้ยไป4เลนก็โลนิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดีครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมสวนมะม่วงช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงที่ผ่านมาใช่แปลงนี้ขนาด7ไร่90ตารางวาอยู่ที่ตำบลสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีข้อดีของแปลงนี้คือติดถนนลาดยางนี่ไงอ่ะเนี่ยนี่ให้คุณผู้ชมดูถนนลาดยางหน้ากว้างถนนเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่มันเป็นทางดีเนาะออกไปทางด้านนี้ไปไหนประมาณ700เมตรจะไปถึงถนนลาดยางเส้นใหญ่ขึ้นเส้นใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงประมาณ400เมตรจะเจอถนน4เลนความเจริญเลยล่ะใช่ก็คืออยู่ตรงเนี้ยไป4เลนก็โลนิดๆโล2ขีดโล2ขีดช่วงนี้2ขีดมาแรงนะ2ขีดอย่างเราอะว่าเราไม่มีคุณผู้ชมแปลงที่จะพามาชมนะเป็นมะม่วงพันธุ์อะไรแปลงนี้น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองมีหลายขนาดเบอร์4เบอร์แล้วก็มีทุกเบอร์จะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์โทรมั้ยล่ะโอ๊ยคุณผู้ชมแปลงนี้ข้อดีอย่างนึงคือมีอันนี้เป็นน้ำประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะแล้วก็จะสิงเข้าไปแล้วนะในท่อประปาน่ะมีน้ำประปาอยู่หน้าที่เนาะแล้วก็มีน้ำที่เขาใช้ในการทำการเกษตรบาดาลเกษตรบาดาลเกษตรซึ่งเขาต่อมาตาจากแท้งเขียวๆนู่นเห็นไหมวงให้ดูเห็นไหมเป็นบ่อบาดาลที่เป็นน้ำที่ทำขึ้นเฉพาะทำการเกษตรเลยเพื่อคนที่ทำการเกษตรจะได้ไม่ต้องขาดน้ำเพราะว่าการทำสวนการทำการเกษตรเนี่ยน้ำต้องถึงดินต้องดีดูแลต้องดีผลผลิตจะได้ดีใช่หน้าที่เห็นเขาปักเสาไว้ไหมเขาปักเนี่ยล้อไฟปักทำไมยังไม่มีไฟล้อไฟฟ้าแปลงนี้บอกก่อนยังไม่มีไฟฟ้ามันอยู่อันนี้มันอยู่ตรงกลางยังไม่มีมันอยู่ทางนู้นเห็นบ้านหลังสีส้มๆไหมก็คือไฟฟ้าอยู่ตรงนู้นแล้วเป็นแหล่งชุมชนนะคะก็คือสามารถดึงเข้ามาได้เลยในกรณีที่คุณผู้ชมจะสร้างเป็นบ้านสวนมีบ้านแล้วมีบ้านดึงไฟมาได้แล้วก็อยู่ไม่ไกลจะสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะอาทิเช่นอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีในแค่20โลเองแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพนะปักหมุดที่ดอนเมืองห่างจากดอนเมืองก็ประมาณ110กิโล110กิโลเศษๆประมาณนั้นข้างหน้าเนี่ยมีซุปเปอร์มีเซเว่นร้านสุขใจร้านสุขใจโฆษณาให้เขาหน่อยอ๋ออ่ะเขาเป็นสปอนเซอร์เราเนาะพูดให้เขาเผื่อสปอนเซอร์จะเข้าไม่พูดให้เขาเพราะว่ามันใหญ่จริงไงคุณผู้ชมออกไปเนี่ยเจอเลยคนในย่านนี้ก็จะรู้จักค่ะแปลงนี้บอกก่อนว่าหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ80เมตรเลยนะกว้างมากนะหน้ากว้างมากแล้วก็ความลึกเนี่ยประมาณ150เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมข้อดีของสวนนี้คือปกติถ้าเป็นสวนมะม่วงเนี่ยหน้าที่ทางเนี่ยจะเป็นลูกรังลูกรังแต่อันนี้ข้อดีคือเดินทางง่ายเป็นถนนลาดยางดำนี่โอ้ยข้อดีอีกอย่างนึงมีอีกแล้วเหรอมีอีกสิโอ้ดีเยอะมากเขาถมไว้แล้วตรงเนี้ยถมไว้เสมอถนนเดะเลยอันลองนอนวัดให้คุณผู้ชมดูเอ้ยไอ้นอนจริงนะเมื่อกี้ก็เกือบลื่นแปลงนั้นมาแล้วนะอ่ะอันนี้เขาถมไว้แล้วนะคะเอาไว้สำหรับปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยตอกเสาเข็มปลูกบ้านได้เลยหรือว่าจะเอาเขาเรียกอะไรนะน็อกดาวน์น็อกดาวน์ตั้งนี่ทำได้เลยเนาะมีบ่อน้ำเห็นไหมบ่อน้ำบ่อเนี่ย
ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไม่กินพื้นที่ไม่กินเยอะถ้าทำเป็นบ้านสวนเนี่ยเอาปลามาลงได้เลยแปลงนี้นะมีทั้งหมด6ร่องน้ำ6ร่องสวนเลยนะคะร่องสวนเนี่ยกว้างอยู่นะเขาจะปลูกเป็น2แถวอะมะม่วง2แถวอะไม่ติดกันเกินประมาณ9เมตรครับร่องน้ำก็ประมาณ3เมตร3เมตรเนาะแล้วมีมะม่วงกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดโอ้เกือบ500ต้นได้คุณผู้ชมเกือบ500ต้นใช่เดินนับก็จะไม่หมดเพราะว่าเยอะเยอะอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณตั้งแต่3ปี5ปีแล้วแต่ oh. เพราะว่าเจ้าของก็จะมีการปลูกจะไม่พร้อมกันนะคือต้นไหนที่เขาเสียชีวิต เจ้าของก็จะปลูกต้นเล็กเตรียมขึ้นมาทดแทนต้นที่เสียชีวิต จะได้แบบผลผลิตจะได้แบบเสมอกันในแต่ละรอบใช่แล้วทีนี้เห็นมะม่วงเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอันนี้เขาเก็บเป็นล็อตนึงแล้วใช่อันนี้เข้าสู่ล็อตที่2เตรียมเข้าสู่ล็อตที่2แล้วซึ่งหน้านี้ก็หน้ามะม่วงเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเริ่มจะติดเขาเรียกติดอะไรนะออกดอกออกช่อติดช่อกันแล้วก็คือหน้านี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยก็คือเป็นหน้ามะม่วงด้วยนะคะมะม่วงหน้านี้อาจจะราคาถูกนิดนึงราคาไม่ดีเท่ามะม่วงนอกฤดูใช่ครับอันนี้ให้พาผู้ชมมาดูยังมีต้นเล็กๆอยู่เลยแล้วก็ต้นใหญ่ๆเนี่ยขนาดเก็บไปแล้วขนาดว่าเขาเพิ่งออกช่อนะก็ยังมีลูกอยู่เลยยังมีหลงเหลืออยู่คุณผู้ชมใช่ต่อยอดได้เลยเพราะว่าต่อรอบการเก็บเนี่ยสร้างเม็ดเงินได้เยอะมากเลยนะโดยประมาณเป็นแสนอะเป็นแสนหรอใช่ถ้าดูแลดีๆใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้วัชพืชรบกวนนะแล้วก็มีการตัดแต่งเสาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งให้มันเป็นเสาแรกรุ่นไม่ให้ต้นมันสูงเกินไปง่ายต่อการเก็บเกี่ยวดูแลดีๆให้น้ำถึงยังไงก็ผลผลิตดีงามแปลงเนี้ยน้ำถึงอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะน่ะด้านหน้าที่ชี้ให้ดูใช่มั้ยล่ะน้ำบาดาลก็มีแล้วก็บ่อน้ำบ่อเก็บน้ำก็มีสต๊อกน้ำไว้ก็มีนะคะใช่ครับนี่ให้ถ้ามีบ้านสักหลังเนาะแล้วมีธุรกิจที่เป็นสวนมะม่วงเนี่ยเก็บมันเค้าเรียกว่าอะไรมันเป็นมรดกระยะยาวใช่หากินได้เป็น20 30ปีเลยนะถ้าดูแลดีๆใช่ดูป๊าดนี่ไซส์ขึ้นห้างเลยนะถ้าเกิดมันสุกเนาะมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอะข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลราดน้ำกะทิหอมหอมโอ้โหแค่กล่องน้อยๆก็40 50วันหลังอะเอาข้าวเหนียวมันด้วยมันเด็ดกินเลยใช่ไหมใช่มันไม่ต้องบ่มก่อนหรอมะม่วงให้มันสุกอะให้แท้ดิบๆอย่างนี้กินดิบได้แบบป้าเหรออุ้ยกินดิบเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆหวานก็ได้อีกรสชาติอีกอรรถรสนึงใช่ครับอร่อยเพราะเราขโมยกินบ่อยแปลงนี้ตำบลสนามคีเนาะอยู่ที่ตำบลสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้โฉนดคุดแดง7ไร่กับ90ตารางวาเนาะมันขอบเขตอ่ะมันจะไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นภาพมุมสูงสลับให้ดูเป็นระยะนะโอเคคุณผู้ชมย้ำอีกทีนึงนะแปลงนี้7ไร่90ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าใครสนใจนะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394แปลงนี้โฉนดคุดแดงครับราคาอยู่ที่4,870,000 บาทเกือบลืมราคาเกือบลืมส่วนเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมต้องขออภัยถ้าใครสนใจนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้เดินทางสะดวกนะคะสวนสวยถนนดีเลยเนาะแล้วก็สวนเนี่ยสวยส่วนที่สุดหาแบบนี้หายากเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนทางการเดินทางก็สะดวกอยู่ในอำเภอเมืองด้วยประเด็นอยู่ในอำเภอแล้วราคาคือสวยงามแน่นอนครับค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับแปลงนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ